เซ็นทรัลรีเทลมี4กลุ่มธุรกิจหลักกันนะคะซึ่งก็คือกลุ่มแฟชั่นกลุ่มฟู้ดนะคะกลุ่มฮาร์ดไลน์แล้วก็กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้นะคะหน้าที่ของโอ๊ตก็คือการวางกลยุทธ์เพื่อพัฒนากลุ่มธุรกิจต่างๆเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของเซ็นทรัลรีเทลนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักนะคะส่วนแรกก็คือส่วน existing core business นะคะซึ่งจะเน้นการทำ renovation ของห้างสรรพสินค้าการ renovate ห้างสรรพสินค้าเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าจะเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถเติบโตไปตามเป้าที่เราต้องการและปรับไปตามเทรนด์และพฤติกรรมของลูกค้าได้ตามยุคตามสมัยที่เปลี่ยนไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ existing core business ที่เน้นเรื่องของการ renovation แล้วก็ concept ที่เน้นเรื่องของการปรับ assortment ให้เข้ากับเทรนด์แล้วก็ยุคใหม่ๆนะคะอีกส่วนนึงก็จะเป็นส่วนของ new business นะคะซึ่งจะรวมถึงการทำ omnichannel business ซึ่งเป็นคีย์หลักของ Central Retail นะคะการลิงก์ระหว่างออฟไลน์กับออนไลน์ physical store กับออนไลน์การทำ central app หรือว่าแอปของ BU ต่างๆนะคะเพื่อผลักดันให้ธุรกิจออนไลน์แล้วก็ new sales channel ต่างๆได้เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัว new core business ที่ Central Retail จะให้ความโฟกัสรวมไปถึง new business ต่างๆที่เราจะสร้างขึ้นมาอีกในอนาคตนะคะแล้วก็อีกบทบาทหนึ่งของโอ๊ตก็คือเรื่องของการทำ synergy ของในระหว่าง BU ของ Central Retail เองนะคะทั้ง existing แล้วก็ new business ออนไลน์ออฟไลน์แล้วก็รวมไปถึง synergy ในระหว่าง Central Group แล้วก็ synergy ในต่างประเทศแล้วก็เมืองไทยด้วยค่ะก็อยากขอเชิญชวนลูกค้าทุกท่านนะคะมาที่ห้างของเราในงาน75ปีของเราเพื่อมาเฉลิมฉลองร่วมกับเรานะคะในครั้งนี้นะทางเซ็นทรัลเองเนี่ยตั้งใจมากที่จะมอบประสบการณ์พิเศษให้กับลูกค้าของเราเพื่อแทนขอบคุณนะคะให้กับลูกค้าทุกท่านที่อยู่คู่กับเรามาโดยตลอดนะคะแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษดีๆมากมายที่หวังว่าจะให้ลูกค้าของเรามีความสนุกแล้วก็ได้เอนจอยไปกับกิจกรรมต่างๆในห้างของเราค่ะ